สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการทําประชาพิจารณ์นะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องของกิจกรรมที่ได้จากการแนะนําของคุณนันทชัยและคุณสุรศิรธิ์นะครับแล้วก็คุณท้านที่อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือ เ,เรื่องของการสอบถามไปยังกระทรวงการคลังนะครับเรื่องการที่ประกันสังคมจะสามารถที่จะลงทุนกับผู้ประกันตนหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าออตอนนี้เนี่ยตัวแบบสอบถามเราไปถึงไหนแล้วนะครับพี่หมอจะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับก็คือตัว C D L D นะครับก็คือ Law Test นะครับ เราไปดูกันครับนี่นะฮะก็มีทั้งหมดตอนนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับจะลองอัปเดตอีกทีนะครับหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบเจ็ดนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็แสดงว่ามีคนให้ความสนใจค่อนข้างมากครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมาลองดูนะครับว่า ผ่านไปตอนนี้มีระยะเวลาทั้งหมดเกือบสามสิบวันนะครับยี่สหนึ่งถึงสามสิบนะครับพี่หมอคิดว่ามันก็นานไปนะครับแต่ยังไงเนี่ยเราต้องพยายามตั้งเป้ากันนะครับเอาให้ได้สักหนึ่งหมื่นตอบนะครับมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสามารถไปทําซ้าได้หรือเปล่านะครับนี่เหมือนกันนะมีสมาชิกคนหนึ่งนะครับเป็นแกนนําเราด้วยนะครับชื่อคุณทิพสุมนนพคุดนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรครับ มาเขาเรียกว่าอะไรดีอะมาถามนะครับว่าพี่หมอสรุปแล้วลงประชาพิจารณ์เนี่ยลงแลวลงอิดได้เรื่อยๆคนหนึ่งลงได้กี่ครั้งก็ได้ทำแบบนี้แสดงว่ามัว่วไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหาให้เราออกมาอ้างว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแน่ๆอ,อมันก็เป็นไปได้นะครับกับเป็นไปไม่ได้นะครับพี่เชื่อว่า ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความฉลาดพอเนาะใจจริงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองถามดูนะครับว่ามันลงไปได้เรื่อยๆมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับเขาอาจจะสอบถามนะครับแต่ดูดูโดยทั่วไปสิครับว่าคนมาตอบเนี่ยน้อยมากนะครับในแบบสอบถามอื่นๆนะครับลองไปดูครับนี่ฮะก่อนหน้าเรานะครับเรื่องของการรับฟังความิดเห็นเรื่องพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีคนมาตอบแค่ห้าเองฮะ แล้วก็ของเราเนี่ยเรื่องของโครงการปรับปรุปรงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุรนรนักันสังคมกรณีชาราภาพ1นึ่นะครแปดเดี๋ยวพี่หมอลองรีเฟสอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่เนี่ยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยบางราชพระชบัญญัติเนี่ยวันนี้ที่เขาปล่อยลงมาเนี่ยพระราชบัญญัติความคิดเห็นร่างพราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดไม่มีใครมาตอบเลยฮะ อันอื่นเรื่องเกี่ยวกับตาดอกเบี้ยเจ็ดสิบหกเรื่องของการปฏิบัติการราชการอิเล็กทรอนิกส์เก้านะครับอันอื่นตอบน้อยมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำการโปรโมทนะครับถึงมีคนเข้ามาตอบค่อนข้างเยอะครับตอนนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเ็ดก็ขอขอบคุณสมาชิกมากๆนะครับที่ใส่ใจนะครับแล้วเข้ามาตอบกันนะครับก็ อย่างไรแล้วเนี่ยพี่หมอเชื่อว่าคอมพิวเตอร์มันฉลาดเสมอนะครับมันน่าจะรู้ว่าใครทําซ้ํานะครับจาก IP อะไรบางอย่างนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยระลึกไว้นะครับก่อนที่จะจบเรื่องเนี่ยพี่หมอก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะร่างจดหมายนะครับตอนนี้มีคุณบรรพธ์นะครับช่วยแล้วก็มาร่างจดหมายให้อยู่นะครับเรื่องที่เราจะไปยื่นที่กระทรวงการคลังสาเหตุก็คือกระทรวงการคลังเนี่ย ไม่ตอบกลับมานะครับเดือนเส,เสร็จแล้วจากการที่ประกันสังคมเนี่ยเขียนไปถามว่าประกันสังคมสามารถลงทุนกับผู้ประกันตนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่หมออาจจะทําหนังสือแล้วไปยื่นนะครับแล้วก็พวกเราอาจจะรณรงค์นะครับขอคนสักสิบกว่าคนถึง20คนนะครับไปพร้อมกันนะครับเราจะมีกิจกรรมไปหาเจ้ากระทรวงการคลังกันครับว่าทำไมถึงไม่ตอบเราสักทีให้ ผู้ประกันตนลงทุนกับพวกเราได้ไหมนะครับซึ่งควรจะได้เพราะว่าหนึ่งมันช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเงินถ้ามาให้เราเงินมันจะสะพัดนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้หนี้เอาไปลงทุนนะครับหรือจะเอาไปใช้จ่ายชีวิตประจําวันไปจ่ายค่าเทอมลูกค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟนะครับมันก็จะช่วยให้เศรษฐ,ฐกิจเนี่ย หมุนสะพัดแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกันตนซึ่เป็นหนี้สินอยู่เนี่ยแบ่งเบาภาระลงไปได้นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะไปช่วยกันเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับก็ตอบมาได้นะครับเดี๋ยวพี่หมอคอยอัปเดตเรื่องจํานวนของผู้ตอบประชาพิจารณ์ให้เรื่อยๆนะครับดูวัน2วันแนวโน้มนะครับเราตั้งเป้ากันสักหมื่นตอบนะครับขอบพระคุณครับ